และเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะดีกว่าหรือแย่กว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาผลสรุปมีดังนี้ค่ะ 1. ผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ดีกว่าผลงานรัฐบาลอภิสิทธิ์อันดับ1เรื่องการขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทขึ้นค่าแรง300บาท 43.67% อันดับ2นะคะเป็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติด 34.39%อันดับ3เรื่องการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 21.94% และ2ค่ะผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่แย่กว่าผลงานรัฐบาลอภิสิทธิ์อันดับ1เรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 39.13% อันดับ2เรื่องน้ำมันแพง 34.78% และอันดับ3การประกันราคาข้าว 26.09% และสำหรับอันดับที่3นะคะเรื่องของผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ดีพอๆกันกับรัฐบาลอภิสิทธิ์นะคะอันดับ1นโยบายการสนับสนุนทางการศึกษา 42.71% อันดับ2การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ประชาชนในภาพรวม 31.66% และอันดับ3นโยบายน้ำไฟฟรีรถเมล์ฟรี 25.63% นะคะและสิ่งที่บอกว่า2รัฐบาลนั้นแย่พอๆกันค่ะอันดับที่1ก็คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 37.65% อันดับ2การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ 33.13% และอันดับ3นะคะเรื่องการปราบปรามการทุจริตและการคอร์รัปชัน 29.22% ค่ะ